หนูว่าไม่เกี่ยวกันนะคะลองมองหนูนะคะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งก้าวเข้ามาประกวดมิสยูนิเวิร์สน้องหนูได้ตำแหน่งไปแล้วก็3ปีผ่านมาแล้วนะคะก็คนอาจจะลืมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ที่หนูมาคือตัวตนของหนูกับน้องชัดเจนค่ะเราแต่ละคนคาแรคเตอร์ต่างกันกลัวการเปรียบเทียบนะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะการเปรียบเทียบจริงๆแล้วชีวิตนี้ไม่เคยคิดประกวดนางงามอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดไวมากก็ได้ไปเป็นจิตอาสาค่ะทำทั้งหมด3วันแล้วทีนี้รู้สึกว่าตื่นเช้ามารู้สึกว่าเป็น3วันที่แฮปปี้มากที่สุดในชีวิตหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะทำยังไงให้แบบว่ามีส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยเป็นแรงผลักดันให้ช่วยเหลือคนอื่นได้ถามกันตลอดว่าการมาประกวดมิสซินเวิร์ดเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างก็ถามทุกอย่างที่หนูอยากรู้อะค่ะที่หนูขาดหนูก็ให้น้องสอนค่ะเขาบอกให้เราเป็นตัวของตัวเองค่ะเพราะว่าคนจะรักที่เราเป็นเราค่ะไม่ใช่รักที่เราเป็นคนอื่นค่ะหนูว่าถ้าหนูทำเต็มที่แล้วนะคะหนูไม่เสียเซลล์หรอกค่ะเพราะว่าหนูได้ push up ตัวเองออกจากโลกแคบๆของหนูโลกที่ไม่เคยก้าวผ่านการที่จะมาเจอผู้คนการไปแสดงหลายๆอย่างให้ทุกคนดูหนูสามารถเอาชนะใจตัวเองได้แล้วครับ